คือผมรู้สึกจริงๆนะครับรู้สึกว่าโอ้โหเขาจากไปจริงๆโอ้จ้าโอ้จะขาดบางทีโน้ตมันก็แบบปึ๊กแต่ผมจนรู้ตัวครับว่าโน้ตมันแบบแบบแบบลงมาอย่างเงี้ยคือเวลาที่อยู่กับแบงค์แท็กเวลาที่อยู่กับแบงค์แบงค์กับออเดียนที่คนดูมันบิวเพราะฉะนั้นโน้ตที่มันไม่พีชอะเวลาอยู่คนร้องสดอะจริงๆร้องง่ายกว่าร้องกับแบงค์แท็กมันเหมือนกับทุกอย่างเสียงทั้งหมดคู่หนึ่งมันเพี้ยนยากจริงๆแล้วนอกจากกังวลจนแบบไม่เหลืออะไรเลยอะใช่ครับคุณเหมือนที่ผมบอกว่าเหมือนดนตรีมันอุ้มเราอยู่แล้วฟิลมันก็จะไปอะครับคุณถึงบอกว่าคือถ้าคุณมีร้องแบบไม่มีเสียงอันนั้นตรงมาแล้วน่าเสียใจคือไม่มีเสียงที่จะร้องแต่ไม่ใช่แบบร้องแบบลงมาแล้วคือลงไม่รู้กี่วิที่ไทยลงจากวิทย์เวทีคือว่าไทยไม่รู้หรอกว่าร้องเพี้ยนไม่เพี้ยนแต่รู้แค่ว่าแบบมันว่าไม่ใช่หน้าที่เราที่จะบอกว่าเพี้ยนหรือไม่หรืออะไรก็ได้คือถ้าเราสามารถทำให้คนทั้งหอสะกดไปกับความรู้สึกของเราได้จบนั่นคือถูกวันที่ร้องวันแรกบาลานซ์ไฟของเราก็ไม่ได้เป๊ะ 100% ทุกคนใช่แต่อารมณ์มันแบบแล้วมีใครมาพูดนอกจากตอนที่แบบโอเคเอากลับมาเรียนเยอะเลยครับแต่ตรงนั้นน่ะมันคือแบบเห็นครูบ้างเห็นครูบ้างครูยืนยืนตบมือเลยอ๋อเห็นครับเห็นผมเหลือไปดูอยู่เอาแบบนั้นตอนแรกที่ขึ้นเวทีเนื้อตอนนี้มันคิวนี้มันยังไงเนื้อตอนนี้มันยังไงคือให้ร้องเพลงสากลไม่ค่อยเก่งครับสวยพออารมณ์มันไปมันก็ไปหมดเลยครับทุกอย่างมันมาหมดอะขอบคุณครับเข้าใจแท้วเข้าใจอยู่